สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ Big Man Running Show จะมาพูดถึงเจ้า Adidas Adizero Boston 12นะครับตัว Boston 12เนี่ยนะครับเป็นตัวที่ทุกท่านเนี่ยให้ความสนใจค่อนข้างที่จะมากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ารูปทรงนะครับคล้ายๆกับตัว Adios Pro นะครับซึ่งที่สังเกตที่ต่างกันก็จะมีมิโซนะครับตัวบอสตันเนี่ยจะมีตัวไลฟ์สไตล์โปรเนี่ยด้านบนนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวไลฟ์สไตล์ธรรมดานะครับแล้วก็จะมีแท่ง Energy Lord นะครับส่วนอัปเปอร์ก็เป็นแจ็คการ์ดเมดนะครับส่วนถ้าเป็นตัวโปรเนี่ยมิโซก็จะเป็นไลฟ์สไตล์โปรทั้งหมดนะครับแน่นอนแหละนะครับมันคือตัวโปรมาสำหรับรองเท้าที่เอาไว้แข่งแต่เจ้า Boston 12เนี่ยมันเป็นรองเท้าสำหรับการใส่ซ้อมนะครับหรืออาจจะเอาไปแข่งขันได้นะครับในระยะฮาล์ฟมาราธอนก็ยังได้นะครับหรืออาจจะเป็นแข่ง10กิโลเมตรนะครับก็ยังได้นะครับดังนั้นตัวบอสตัน12เนี่ยนะครับก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการนะครับความทนทานที่สูงหรือว่าระยะเวลาใช้เนี่ยที่มันยาวนานขึ้นเพราะอะไรนะครับเพราะ1เอาโซค่อนข้างที่จะมีความทนทานนะครับตัวอย่าง Continental เนี่ยที่ Adidas ได้ใส่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างที่จะหนานะครับดังนั้นการเสียสีนะครับหรือการที่เราเอาไปใช้ทุกวันเนี่ยนะครับมันจะมีความทนทานค่อนข้างที่จะสูงดังนั้นมันก็จะเหมาะกับคนที่เอาไปซ้อมทุกๆวันนะครับแถมตัวเนี้ยนะครับถ้าเทียบกับเจ้าตัว Boston 11รุ่นก่อนหน้าเนี่ยนะครับผมว่านุ่มมากกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเจ้า Boston 11เนี่ยนะครับคนต่างให้ความเห็นว่ามีความแข็งนะครับกระด้างค่อนข้างที่จะมากโดยเฉพาะลิ้นรองเท้านะครับที่ใส่ครั้งแรกเนี่ยมันจะมาดันกับบริเวณหน้าเท้าของเราแต่เจ้า Boston 12เนี่ยนะครับให้ฟีลลิ่งที่นุ่มกว่านะครับเบากว่านะครับดังนั้นตัวนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกท่านได้ไปลองนะครับที่ช็อปบางช็อปนะครับถ้าเป็นสมาชิกก็จะได้ลดอีกประมาณ 10% ตัวนี้สนนราคาอยู่ที่ 5,800 บาทดังนั้นนะครับใครที่กำลังมองหารองเท้าซ้อมนะครับสักคู่หนึ่งนะครับที่สามารถใช้ได้ในระยะเวลายาวนานหรือว่านานๆเนี่ยนะครับผมแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะครับ Adidas Adizero Boston 12ใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Big Man Running Shoe ไปทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ